คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้อยากจะทราบความเห็นของคุณผู้ชมเหมือนกันคอมเมนต์มาได้ใน Facebook Live ของเราช่อง GMM 25เพราะว่าความเห็นชาวเน็ตแตกเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากการที่เด็กนักเรียนเทคนิคกาฬสินธุ์คนหนึ่งฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนแต่น้องเนี่ยไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วรถก็ไม่มีทะเบียนถูกตำรวจจับตำรวจบอกเอาตังมาค่าปรับ300ตามกฎหมายน้องไม่มีเงินฮะสุดท้ายตำรวจยึดรถคุณครูโมโหต่อว่าเจ้าหน้าที่อัดคลิปลงไปดูฮะที่น่าเสียใจที่น่าน้อยใจนั่นก็คือการที่คุณตำรวจนะครับมายึดรถลูกศิษย์ผมในขณะที่เขารีบเข้ามาเรียนเข้ามาทำกิจกรรมแต่นะครับมายึดรถข้อหาของการยึดรถนั้นตัวทีครับไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดป้ายแผ่นทะเบียนแต่ว่ามีเอกสารนะครับควบคุมดูแลทำไมไม่ออกไปสั่งให้ฝากด้วยครับในยุคโควิดอย่างนี้อะไรที่มันอารุ่มอร่วยได้ต้องดูแลช่วยกันอะไรที่มันตักเตือนได้ช่วยกันด้วยกฎหมายดีอยู่แล้วแต่นะครับใช้ให้มันถูกต้องฝากด้วยนะครับคลิปนี้ลูกศิษย์ผมเดือดร้อนเดี๋ยวคงไปจ่ายค่าปรับแต่ว่ายึดรถคือคลิปนี้เสียงชาวเน็ตแตกทีนี้คลิปนี้คุณผู้ชมคุณครูของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์อัดคลิปเล่าเรื่องราวเรื่องราวเป็นเด็กนักเรียน2คนของคุณครูฮะขี่มอเตอร์ไซค์มาจะมาเรียนแต่ว่าน้องเนี่ยไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วรถก็ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนแต่มีเอกสารควบคุมนะฮะทีเนี้ยโดนตำรวจที่ตั้งด่านตรวจจับกุมตัวแล้วก็ยึดรถตำรวจพาไปที่โรงพักสั่งปรับเงิน300แต่เด็กนักเรียนเนี่ยบางทีเขาไม่มีเงินติดตัวถึง300บาทน้องไม่มีเงินตำรวจทำยังไงฮะตำรวจก็จะยึดรถมอเตอร์ไซค์ทำให้น้องเนี่ยนะฮะต้องเดินจากสน.เนี่ยมาขอความช่วยเหลือจากคุณครูท่านเนี้ยที่บ้านคุณครูก็เลยตั้งคำถามว่าอ้าวทำไมตำรวจไม่ออกใบสั่งล่ะจะมายึดรถไปได้ยังไงทำให้นักเรียนต้องเดินถือว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่ารวมไปถึงช่วงนี้เนี่ยนะฮะโควิด-19 ระบาดทำไมไม่อลุ่มอล่วยหรือว่าช่วยเหลือกันคุณครูก็ทิ้งท้ายบอกว่าเอาเงินครูไปจ่ายเขาไปทำงานมีเงินเดือนค่อยเอาเงินมาคืนครูทีนี้คุณผู้ชมหลังจากโพสต์เนี้ยที่คุณครูโพสต์ออกไปเนี่ยเสียงของชาวเน็ตแตกฮะบางส่วนบอกว่าชื่นชมความมีน้ำใจของครูนะฮะโอ้ดีมากคุณครูไปช่วยเหลือลูกศิษย์โดยที่ไม่เกี่ยงเลยแต่บางส่วนบอกว่าแหมคุณครูครับแทนที่คุณครูจะสอนให้เด็กของคุณครูเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามกฎของจราจรทำไมมาอัดคลิปต่อว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เขาก็ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยฮะเสียงก็เป็นแบบนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแสดงความเห็นมาได้แต่จริงๆแล้วนะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎจราจรดีที่สุดค่ะนะไม่ใช่ดีเพื่อใครนะคะดีเพื่อตัวเราเองด้วยนะคะ